พาไปที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เขาลาดตระเวนกันอยู่ไปเจอรถกระบะต้องสงสัยขอตรวจสอบกันนิดนึงไม่ยอมขับไปสุดท้ายทิ้งรถขู่เขาไปดูใกล้ๆเจอกระสอบเพียบเลยกระสอบอะไรไปดูกันหน่อยครับลุงเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ไล่ติดตามผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้ายาหลังเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแต่กลับทิ้งรถกระบะวิ่งหนีเข้าป่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาไปวางกำลังสกัดกันอยู่แถวเส้นทางหัวน้ำแตงบ้านแก่น้อยดอยคำฟ้าอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจอนายสุขทวีอายุ30ปีกับนายสรันอายุ26ปีก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาก็เรียกตรวจค้นต่อมาอีก5นาทีมีรถกระบะสีเทาขับตามหลังรถจักรยานยนต์คันนี้มาเจ้าหน้าที่ก็มันเข้าทางแล้วว่ะหรือว่ามอเตอร์ไซค์เป็นหน่วยล่วงหน้าเป็นหน่วยลาดตระเวนมาดูก่อนดูลาดเราก็ขอตรวจค้นรถกระบะปรากฏทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่พยายามวิ่งไล่ตามแต่ไม่ทันตรวจสอบโดยรอบพื้นที่ไปเจอกองกระสอบเยอะเลยวางอยู่ข้างทางมีทั้งหมด55กระสอบในนั้นเป็นยาบ้าค่ะกระสอบละ 200,000 เม็ดคุณผู้ชมรวมทั้งหมดเนี่ยของกลางยาบ้า11ล้านเม็ดนะตรวจค้นในรถกระบะพบบัตรประจำตัวประชาชนของนายธนาอายุ30ปีก็คาดว่านี่แหละเป็นคนขับรถกระบะที่หลบหนีไปมีกระเป๋าสตางค์มีเอกสารการครอบครองรถเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวตรวจสอบต่อนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเบื้องต้นสอบสวนทั้งหมดให้การว่านายธนาว่าจ้างให้มาช่วยขนกระสอบขึ้นรถยังไม่ทันขนเลยเจ้าหน้าที่มาเจอซะก่อนเจ้าหน้าที่ตชด.ก็นำผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งสภ.นาหวายเดี๋ยวจะร่วมการสอบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อค่ะไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับตำรวจในท้องที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดยุทธการฟ้าสางจู่โจมปูพรมปิดล้อมทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดอยู่ในชุมชนเนิน FM ซอยเทศบาลพัฒนา2ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีบุกตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพในพื้นที่เนื่องจากประชาชนร้องเรียนเข้ามาบอก10ปีให้หลังเกิดผู้ค้าผู้เสพหน้าใหม่ในชุมชนเยอะมากเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลคนที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับ14คนตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว10คนแล้วก็มีการคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะต้องย้ำเตือนกันนะไอน้ำของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเข้าลึกทำลายปอดเลิกบุหรี่โทรฟรี1600นะคะ